ลิปนี้ผมจะมาบอกข้อมูลอาวุธที่ถูกปรับให้ดีขึ้นในเวอร์ชัน 1.4.4 อย่างแรก Excalibur ครับโดยใช้แร่ฮอลโล่12ชิ้นโดยแร่นี้ดรอปจากบอสเหล็กทุกชนิดครับในเอ็นวิลระดับ2ถูกปรับให้โจมตีเร็วและกว้างขึ้นโจมตีเป็น AOE รอบๆตัวพลังโจมตีจาก66เพิ่มเป็น72 2 Excalibur ครับโดยใช้ Excalibur รวมกับแร่โคโลไฟล์24ชิ้นแร่นี้หาได้ตามจังเกิลหลังจากฆ่าบอสเหล็กทั้ง3ชนิดแล้วนำมาคราฟในเอ็นวิลระดับ2ถูกปรับให้โจมตีเร็วและกว้างขึ้นแต่ไม่สามารถยิงโปรเจคไทล์ออกไปได้เหมือนแต่ก่อนพลังโจมตีจาก70เพิ่มเป็น72ไนเอทครับโดยใช้ดาบไฟดาบหญ้าดาบมุรมาสะและดาบเบลอมปีศาจอย่างใดอย่างหนึ่งและนำมาคราฟที่แท่นบูชาถูกปรับให้โจมตีเร็วและกว้างขึ้นทุกครั้งที่แกว่งดาบจะเบิ้ลการโจมตีออกไปและการโจมตีครั้งที่2ที่ถูกเบิ้ลออกไปจะเพิ่มระยะให้ดาบโจมตีไกลขึ้นทูไนเอทคาบโดยใช้ไนเอทรวมกับวิญญาณทั้ง3ประเภทประเภทละ20วิญญาณทั้ง3ชนิดก็หาได้จากบอสเหล็กแต่ละตัวเลยนำมาคาบในเอ็นวิลระดับ2ถูกปรับให้โจมตีกว้างขึ้นพลังโจมตีจาก105ลดลงเป็น70ลดระยะโปรเจคไทล์ให้ใกล้ขึ้นเทอร์ราเบดครับโดยใช้ทูไนเอททูเอ็กซ์คิลเลอร์และโบเกนฮีโร่ซอร์ที่หาได้จากโบทอนในกิจกรรมสุริยะบาราคาโอกาสดรอป 25% และนำชิ้นส่วนมาคราฟในเอ็นวิลระดับ2ถูกปรับให้โจมตีกว้างขึ้นพลังโจมตีอยู่ที่85จาก115ลดระยะโปรเจคไทล์ลงให้ใกล้ขึ้นแต่ขอบเขตโปรเจคไทล์ที่ปล่อยออกไปจะครอบคลุมและกว้างขึ้นดาบไฟถูกเปลี่ยนชื่อจาก Fairy Gate Sword เป็น Volcano ครับโดยใช้แร่ Hellstone 20ชิ้นแร่นี้หาได้จากนรกและนำมาคราฟใน Envil ถูกปรับให้พลังโจมตีจาก32เป็น49เวลาโจมตีจะระเบิดเป้าหมายและมีโอกาสติดไฟ 50% เป็นเวลา3วินาที Blade of Gas ครับโดยใช้ Sting 12ชิ้นดรอปจากพึ่ง Spore 15ชิ้นหาได้ตามใต้ดินในบวมจังเกิลและวาย3ชิ้นดรอปจากแมนดีเตอร์และนำมาคราฟที่เอ็นวิลถูกปรับให้โจมตีเร็วขึ้นทุกครั้งที่แกว่งดาบจะปล่อยโปรเจคไทล์ออกไปมีลักษณะเป็นใบไม้หมุนเป็นวงกลมใบไม้ที่ปล่อยออกไปจะอยู่ในระยะใกล้ถึงกลางพลังโจมตีค่อนข้างเบานะแต่สำหรับตัวดาบเนี่ยโจมตีจาก18เพิ่มเป็น28การกระเด็นหรือติดน็อกแบ็กเพิ่มขึ้นเป็น 4.5 จากปกติแค่3ถ้าใช้ตัวดาบโจมตีมีโอกาสติดพีช 25% นาน3วินาทีมุรามาสะหาได้จากกล่องทองในดันเจียนถูกปรับให้ทุกครั้งที่แกว่งดาบจะมีเศษเสี้ยวเรียกถูกเปล่าวะมันจะปล่อยขึ้นดาบออกมาทำดาเมจนิดหน่อยนะและพลังโจมตีลดลงจาก26เหลือ24 Horseman Blade ดรอปจากพัมคิงในกิจกรรมพัมคินมูนโอกาสดรอป 12.5% ถูกปรับให้โจมตีเร็วและกว้างขึ้นพลังโจมตีเพิ่มขึ้นจาก75เป็น150เลยทีเดียวไม่สามารถตีมอนเตอร์จากรูปปั้นเพื่อเรียกฟักทองมาโจมตีได้แล้วนะ Darklands หาได้จากกล่องเงาในนรกถูกปรับดาเมจจาก29เพิ่มเป็น34และทุกครั้งที่โจมตีจะสร้างสถานะไฟคำสาปสีม่วงเป็นเวลา3วินาทีเฟรมโทเวอร์ครับโดยใช้แร่เหล็ก20ชิ้นชิ้นส่วนปืนที่หาซื้อได้จาก MVC Arm Dealer ในตอนกลางคืนและใช้สัวไฟ20ชิ้นจากบอสโครงกระดูกเหล็กนำมาคราฟในเอ็นวิลระดับ2ถูกปรับให้โปรเจคไทล์ใหญ่กว่าเดิมและโจมตีทะลุได้5เป้าหมายเอลเมเทอร์ดรอปจากซันต้า NK1 โอกาสได้ 4.55% ถูกปรับให้โปรเจคไทล์ใหญ่กว่าเดิมพลังโจมตีจาก60เหลือ53โจมตีทะลุได้สูงสุด5เป้าหมายจากปกติ6เจาะก็ได้สูงสุด15หน่วยไฟที่ปล่อยออกมาเป็นไฟน้ำแข็งหรือฟอสเบิร์นไฟลอนดรอปจากบอสปลาดุกโอกาสได้ 20% ถูกปรับให้ฟองสบู่อยู่นานขึ้น 33% ก่อนจะแตกระยะของฟองสบู่จะล็อกและตามเป้าหมายได้ดีขึ้น 33%ของที่ถูกปรับเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะแต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการปรับส่วนใหญ่เนาะคือมันปรับไม่ค่อยเท่ากับพวกที่ผมพูดมาทั้งหมดนะเลยไม่เอามาพูดดีกว่ามันปรับน้อยมากจริง